ด้านพระเอกหนุ่มมาติช่านะครับหลังจากที่หอบดอกไม้ช่อใหญ่ครับไปให้กำลังใจหวานใจสาวนัทมีเรียที่คอนเสิร์ตใหญ่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ถูกรุมถามนะครับถึงเรื่องที่แอบจุ๊บแก้มเซอร์ไพรส์สาวนัทกลางงานคอนเสิร์ตด้วยครับอ๋อจริงๆน้มคอตีเข่าก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเขายืนสูงก็เลยต้องหอมแก้มแทนก็เป็นการให้กำลังใจกันนะครับเพราะว่าเขาก็เหนื่อยมากเพราะว่าที่บอกคือไม่ใช่แค่รอบเดียว5รอบแล้วกว่าจะซ้อมกว่าจะอะไรอีกดูพี่นัทเขินแบบหน้าเวิร์บตกใจเลยก็เขินนะครับว่าเขาก็ไม่รู้มาก่อนด้วยแล้วเราก็ไม่รู้มาก่อนจริงๆก็คือจะอาจจะเป็นมอบในช่วงจบเพลงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอดีตอนนั้นถ่ายรูปอยู่แล้วเขาเห็นพอดีว่าแบบเอ๊ะแต่กล้องคนนี้หน้าคุ้นๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าผมจะมาดูรอบนี้จริงๆเขาก็ชวนตั้งแต่รอบซ้อมรอบอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ไปดูเห็นงานรัดตัวแบบนี้นะคะแต่หนุ่มอ้ําเขาก็ไม่ลืมทำหน้าที่หวานใจที่ดีเพราะแววมาค่ะว่าหนุ่มอ้ําซื้อแพ็คเกจทัวร์มัลดีฟเอาไว้นะคะไปสวีทหวานกับสาวนัทเรียบร้อยแล้วเดือนหน้าจะไปมาลดีฟครับมาลดีฟ4วันครับซื้อแพ็คเกจเป็นโปรโมชั่นเพราะช่วงนั้นมันราคามันดีครับไปกับเพื่อนหลายๆคนครับบอกเกี่ยวบรรยากาศดีๆ2คนหรอพี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไปหลายคนก็เก็บเกี่ยว2คนได้ไม่เป็นไรครับสวีทหวานกันแบบนี้นะครับทำเอาคนรอบข้างในตาร้อนกันไปแถบๆเลยรู้ไหมครับหนุ่มอ้ําประเด็นของคุณอ้ำแบบว่าน่าอิจฉามากเลยนะคะแต่ก็ดูเหมาะสมกันเพราะว่านัทเนี่ยเป็นคนดีก็อยากให้นัทมีความสุขใช่แล้วนะครับความรักก็หวานชื่นดีแล้วล่ะฮะนะไปคลายร้อนกันที่มาลดีฟเนาะค่ะ